้อนรับเข้าสู่เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถเพื่อแลกความฝันกับการค้นหา10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วสัปดาห์นี้พบกับอัจฉริยะ2โลผมชื่อเด็กชายปวีพงเงินชื่อเล่นโลตัสสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิชาลิปประจักษ์กับชื่อเล่นชื่อน้องโลมาครับเริ่มจากน้องโลมาเทพกลองวัย5ขวบใครสอนตีกลองอะครับเล่นจากใน YouTube ครับไม่มีครูสอนเลยเหรอลูกเหรอครับอีกใจแล้วหลวงปู่เข็มยกมือขึ้นมาพุทธังรัตนานังธัมมังรัตนานังสังฆังรัตนานังสาธุพูดแล้วขนลุกเป็นยังไงปวดเฮ้ยหลวงปู่เข็มก้าวลงกองไฟยังไม่ไหม้สมองเลยก้าวลงกองไฟมันยังไม่ไหม้สมองน้องโลตัสกับความสามารถสุดแปลกทำอะไรอ่ะถึงต้องแต่งหล่อขนาดนี้ทำหน้าที่สับเปลือครับเคยเจอผีไหมตอนนั้นผมเผาผีเสร็จแล้วผมก็มานั่งกินขนมอะไรกันอยู่แล้วก็มีเงาดำๆมาอยู่หลังผมแล้วผมหันไปไม่ใช่หรอกมั้งไม่ใช่หรอกไม่เอาสิไม่ใช่หรอกเปิดไฟขึ้นมาเถอะพวกแกเนี่ยนะพวกแกเนี่ยนะหลายครั้งแล้วนะพวกแกเนี่ยนะถ้าเราจำลองเหตุการณ์นะลูกนะถ้าสมมติว่ามีร่างของผู้เสียชีวิตมาถ้าสมมตินะเป็นอย่างนี้จริงๆเราทำไงวิ่งวิ่งอ๋อที่คือดึงขึ้นมาจะแข็งได้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับโอ้โหเนี้ยเหรอโอ้ผมเฮ้ยโอ้ยนี่ตัวตกใจพบกับทั้งหมดนี้ได้ในซุปเปอร์เทนซีซั่น4สตูดิโอซุปเปอร์เทนของเรายังรอคอยเด็กไทยจากทั่วประเทศที่จะเดินทางมาแสดงความสามารถเพื่อแลกความฝันในแต่ละสัปดาห์ก็มีเด็กๆมากมายต่างพกพาความสามารถที่หลากหลายมาโชว์ให้กรรมการของเราได้ทึ่งกันครับซึ่งความสามารถที่โชว์ให้พวกเราได้เห็นในแต่ละครั้งก็แสดงถึงความตั้งใจผ่านการฝึกฝนและเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีบวกกับเสน่ห์ที่มีอยู่ในตัวของเด็กๆทุกคนสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทำให้กรรมการหลงรักและมอบความฝันให้กับพวกเขากลับบ้านไปเช่นเดียวกับเด็กคนแรกที่เราจะได้พบกับเขาในวันนี้เขาเป็นเด็กอนุบาลวัย5ขวบเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่รับรองได้ว่ามาพร้อมกับความสามารถที่เกินวัยแน่นอนแต่จะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมกันบนเวทีครับท่านคณะกรรมการครับครับมีคลิปหนึ่งสมัครมาร่วมรายการซุปเปอร์เทนจาก LINE ไปชมคลิปพร้อมๆกันก่อนครับใครสมัครคนเต้นหรือคนตีข้างหลังนี่แบบสนุกมากนะคนลงพื้นเราเห็นคลิปแล้วเรารู้สึกคึกคักมากครับคือความรู้สึกแวบแรกคืออยากเชิญมาทั้งหมดเลยแต่ว่าน้องอยู่เพชรบูรณ์ก็เลยรู้สึกว่ามาเฉพาะมือกลองก็แล้วกันท่านคณะกรรมการครับเด็กคนนี้อายุ5ขวบโอ้โหอนุบาลฝากดูแลเขาด้วยนะครับครับเชิญพบกับน้องโลมาครับยืนตรงไหนสวัสดีครับผมด้วยเด็กชายวิชาลิปประจักษ์กับชื่อเล่นชื่อน้องโลมาครับครับสวัสดีฮะมือคืออะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ฮะถือไม้กองอยู่แล้วฮะครับใช่โอ้โหมีไม้กองล่องหนมาด้วย
โลมาโลมากี่ขวบแล้วลูก5ขวบแล้วครับ5ขวบแล้วมากับใครลูกวันนี้มากับพ่อแม่ครับเหรอครับนี่ตอนที่หนูตีน่ะเพื่อนๆหนูตีอย่างเงี้ยบ่อยไหมลูกเพื่อนๆได้เห็นหนูตีให้เขาฟังบ่อยไหมเหรอคะใครสอนตีกองอะครับตีเองครับตีเองเหรอฝึกเองเหรอคะครับเริ่มเล่นได้ยังไงอะลูกเล่นจากใน YouTube ครับเหรอคะแล้วทำไมอยู่ดีๆไปชอบตีกลองได้ยังไงคะลูกอยากตีกลองครับพ่อเคยตีกลองป่ะครับแม่ครับอ้าวเหรอคุณพ่อตีกลองไม่เป็นเหรอลูกครับนี่หัดเองจาก YouTube เองเลยเหรอไม่มีครูสอนเลยเหรอลูกเหรอครับเฮ้ยใจแล้วแล้วคุณพ่อเล่นดนตรีไหมครับเล่นครับอ๋อคุณพ่อเล่นอะไรครับเล่นกีตาร์ครับกีตาร์แล้วคุณพ่อนี่เป็นนักดนตรีจริงๆเลยไหมหรือว่าเล่นเล่นเล่นเป็นนักดนตรีแบบมีวงอะไรอย่างนี้เลยไหมลูกมีครับเอามีด้วยวงชื่ออะไรฮะวงอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์โอ้เพิ่งรวมตัวกันตอนเช้าเช้าใช่ก็เล่นตอนเช้าเช้ากลางคืนไม่เล่นครับแล้วตอนนี้วงยังอยู่ดีไหมลูกวงพ่อไปอยู่แล้วครับวงพ่อไปไหนแล้วครับวงพ่อหายครับแล้วหาเจอไหมครับไม่แจ้งตำรวจนะลูกหายไปแล้วเนี่ยนะตำรวจพ่อหายไปแล้วคือแยกวงดีกว่าแยกวงนั่นแหละโลมาครับแล้ว คุณพ่อร้องเพลงด้วยไหมครับเคยเล่นกลองให้คุณพ่อร้องไหมไม่ครับทำไมอ่ะไม่เพราะครับร้องคุณพ่อไปแล้วคุณพ่อร้องไม่เพราะด้วยเอ็นดูโลมาครับวันนี้มาซุปเปอร์เทนนี่ความฝันอยากได้อะไรครับอยากได้ตัวต่อครับกับไม้กลองครับตัวต่อกับไม้กลองครับแล้วไม้กลองทุกวันนี้ที่ใช้อยู่มันเป็นยังไงอะลูกมันจะหักแล้วครับเราหัวชะหนักเลยอยากดูฝีมือแล้ววันนี้พร้อมไหมลูกพร้อมครับอ่ะพร้อมแล้วลุยเลยครับลุยเลยลุยเลยโลมาสวัสดีลูกสวัสดีครับสบายดีนะครับโลมาพร้อมจะแสดงความสามารถหรือยังลูกพร้อมแล้วครับเดี๋ยวโลมาประจำที่ก่อนได้ไหมครับเชิญนั่งก่อนลูกเชิญนั่งก่อนท่านกรรมการครับกลองที่บ้านเนี่ยช่วงแรกคุณพ่อไม่แน่ใจว่าน้องจริงจังไหมพอเห็นว่าน้องมีแววก็ซื้อกลองเพื่อนมาให้น้องฝึกเล่นกลองเพื่อนโลมาลูกจากวงเงินลุงจังหวัดเดี๋ยวขออนุญาตให้โลมาโชว์การตีกลองเป็นจังหวะรับมุกตลกได้ไหมลูกพอดีเรามีนักแสดงตลกอยู่ตรงนี้ด้วยได้ไหมลูกคุณงอครับมาไม่ก็พี่ก็ลองดูโจมุกกันหน่อยพี่หอยพี่งอช่วยหน่อยต้องเล่นตลกเหรอฮะอืมโอ้ไม่ถนัดละไม่ค่อยถนัดเขาเป็นสายวิชาการเดินแบบอย่างเดียวอ๋อเหรอสายวิชาการครับเอาซะหน่อยโจมุกกับน้องหน่อยนะครับพี่หอยครับอะไรครับเมื่อวานหนูไปฟังเพลงทุ่งมาเออเป็นไงเพราะมากเลยของใครนะเนี่ยนะนึกชื่อไม่ออกอะไรไวเพชรพุทธพฤษเฮ้ยไวเพชรเพชรสะพานเฮ้ยไวพัดเป็นสะพีดไวพุทธเป็นสะพัดไวจะพุทธสะพัดช็อกช็อกหลงมีหลวงปู่เข็มฉบับย่อไหมได้ฮะขอหลวงปู่เข็มหน่อยนะลูกนะเชิญครับสาธุสาธุสาธุตอนหน้าศิษยานุศิษย์ประมาณ 20,000 กว่าคนเป็นยังไงครับกระผมศิษย์หลวงปู่เข็มรุ่นที่88หลวงปู่เข็มยกมือขึ้นมาพุทธังรัตนานังธัมมังรัตนานังสังฆังรัตนังก้าวลงกองไฟก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟเริ่มไหม้สมองแต่เด้อโอ้ตลกภาษาตลกเขาเรียกวืดฮะวืดฮะทำไมทำไมไอ้โก้ไปตรงนี้มายืนตรงนี้อย่างนี้อีกทีลูกอีกทีลูกมาเด็กเขาตั้งใจไว้เด็กเขาตั้งใจหลวงปู่เข็มยกมือขึ้นมาพุทธังรัตนานังธัมมังรัตนานังสังฆังรัตนานังสาธุพูดแล้วขนลุกอ่ะเป็นยังไงปวดเฮ้ยหลวงปู่เข็มก้าวลงกองไฟยังไม่ไหม้สมองเลยแค่ก้าวลงกองไฟมันยังไม่ไหม้สมองเลยไม่สมองแล้วก็ค่อยแพมนะส
าธุหลวงปู่เข้มก้าวลงกองไฟก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟเริ่มไหม้สบงตอนนี้หลวงปู่เข้มไม่ถึงกระดูกแล้วเฮ้ยคนรับมุกอย่าดูตลกเพลินผมง่ายทีนะมาพี่โกสาธุสาธุสาธุกับผมติดหลวงปู่เข้มหลวงปู่เข้มต้องการแสดงพิธีหารต่อหน้าติดยานุติดสามหมื่นคนหลวงปู่เข้มยกมือขึ้นมาพุทธังรัตนังธัมมังรัตนังสังฆังอรัตนังหลวงปู่เข้มก้าวลงกองไฟก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟเริ่มไหม้สบงหลังจากนั้นหลวงปู่เข้มโดนไฟคลอกตายคากองไฟงิกแบบนี้ได้คุณเลี้ยงต่อได้เลยขอบคุณพี่กองครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เคยได้เห็นฝีมือการตีกลองรับมุกตลกไปแล้วช่วงหน้ามาฟังจังหวะกลองแบบเต็มเพลงกันบ้างห้ามพลาดครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับน้องโลมามือกลองอนุบาลวัย5ขวบที่มาโชว์ลีลาจังหวะกลองซึ่งเป็นความสามารถที่ฝึกฝนด้วยตัวเองครับใครสอนตีกลองอะครับเรียนจากใน YouTube ครับไม่มีครูสอนเลยเหรอลูกเหรอครับอึ้งใจแล้วหลวงปู่เข้มยกมือขึ้นมาพุทธังรัตนังธัมมังรัตนังสังฆังรัตนังสาธุพูดแล้วขนลุกเป็นยังไงปวดเฮ้ยๆหลวงปู่เข้มก้าวลงกองไฟยังยังยังไม่ไหม้สบงเลยแกก้าวลงกองไฟมันยังไม่ไหม้สบงหลวงปู่เข้มก้าวลงกองไฟก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟเริ่มไหม้สบงหลังจากนั้นหลวงปู่เข้มโดนไฟคลอกตายคากองไฟงิกแบบนี้ได้ได้ผมเลี้ยงต่อได้ไหมครับได้เวลาไปพบกับฝีมือแบบจัดเต็มของน้องโลมากันแล้วจะมันขนาดไหนไปชมกันครับท่านคณะกรรมการครับครับที่เราเชิญโลมามาเนี่ยไม่ได้ให้มาโชว์ลีลาตีกลองรับมุกพิโกะแต่ให้โชว์ลีลาการตีกลองกับศิลปินใหญ่ศิลปินท่านนี้นะครับถ้าพูดถึงความสวยเนี่ยผมว่าในแผ่นดินไทยไม่มีใครเปรียบในด้านความสามารถเนี่ยให้นึกภาพเลดี้กาก้าบวกลิซ่ารวมเป็นตัวเธอเล่นเดี๋ยวประธานโทษนั่นมนุษย์ใช่ไหมครับเป็นคนที่มีความสามารถสูงและสวยมากโอ้ยแต่ละลงมาลูกเดี๋ยวจะนำเข้าศิลปินหนูช่วยมีบทส่งตื่นเต้นได้ไหมลูกและศิลปินของเราได้แก่หนูรัวนะลูกนะพร้อมนะลูกและศิลปินรับเชิญของเราวันนี้ได้แก่สวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นบอกว่ากว่าจะแนะนำบอกได้แก่ได้แก่อีกนิดเดียวตายแล้วนะคะกว่าจะรัวกองนะคะรอจนแบบแก่จริงๆแล้วนะคะลงมาลูกศิลปินไม่เคยออกรายการทีวีมาก่อนฝากหนูดูแลได้ไหมลูกลงมาให้กำลังใจพี่เป๊กกี้หน่อยลูกสู้ๆนะครับเอองั้นพี่เป๊กกี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพร้อมนะลูกเตรียมตัวพร้อมเสียบลีลามันจริงๆไม่เคยมีศิลปินเล่นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนคือเป็นเกียรติกับรายการเรามากคือถามว่าศิลปินใหญ่ไหมศิลปินใหญ่ครับผมแต่เสียอย่างเดียวครับตัดชุดมาแค่ครึ่งเดียวฮะอันนี้ถามว่าอยู่อย่างนี้เลยค่ะรีบๆเล่นเถอะค่ะเพราะว่าขโมยผ้าปูโต๊ะจีนมานะคะเข้าโชว์เลยนะครับขอเสียงปรบมือกับพี่เป๊กกี้และน้องโลมาครับและพอแต่เปิดผ่านกันผ่านกันสาวหมอลำสิพามวลคนหนุ่มคนสาวขอเชิญThank you.
าครับโลมาข้างหน้าเลยลูกโอ้เก่งมากเลยฮะเก่งๆมากฮะขวบโลมาลูกพี่เป๊กกี้ร้องเพลงพร้อมไหมลูกแล้วพ่อล่ะลูกไม่พร้อมเหมือนยังยืนยันคำเดิมพี่เป๊กกี้เคยร้องเพลงกับนักดนตรีอายุยาวขนาดนี้ไหมครับ5ขวบนี่เป็นครั้งแรกเลยฮะไม่น่าเชื่อเลยนะฮะเป๊กเนี่ยเป็นภาระให้น้องแท้ๆเลยจริงเก่งมากเลยนี่5ขวบเองพี่หอยทำอะไรอยู่คะตอน5ขวบอ๋อตอนนั้นยังเล่นยางวงอยู่เลยครับผมใช่ไหมฮะฮะหนูจำได้ไหมลูกโลมาตอน5ขวบหนูทำอะไรตีกลองครับตีกลองนี่ก็จำได้เป็นความภูมิใจในตัวเขาเลยแต่ว่าตอน5ขวบว่าเป๊กจำอะไรไม่ได้เลยฮะเมื่อกี้ยังจำไม่ได้เลยว่าทำอะไรมาแล้วนักร้องคนนี้ร้องเก่งไหมลูกพี่เป๊กร้องเพลงโอเคไหมฮะพอจะไปตั้งวงได้ไหมครับได้ด้วยมีค่าตัวให้นักร้องไหมลูกงบประมาณเพลงหนึ่งสักกี่บาทลูกเท่าไหร่10 บาท10 บาท10 บาทนะต้อง10 บาทเด็กรู้ไงรู้ว่าเราต้องอมนอนให้10 บาทเป็นแบงค์ร้อยแล้วไม่สะดวกอมน่ารักมากเขาเข้าใจโลกค่ะวันนี้พี่เป๊กกี้ได้มาร้องเพลงบนเวทีเดียวกับน้องโลมารู้สึกยังไงบ้างครับเป๊กรู้สึกภูมิใจมากเลยนะคะนี่เป็นนักดนตรีที่แบบอายุน้อยแล้วบอกได้เลยว่ามีอนาคตมากไม่แน่สักวันนึงในวงการบันเทิงเขาอาจจะเป็นมือกองระดับประเทศอาจจะเป็นถึงระดับโลกด้วยเพราะว่า5ขวบแล้วนี่คือฝึกเองฝึกจาก YouTube ด้วยลงมาลูกวันนี้พี่เป๊กกี้มาร้องเพลงให้กับเราอยากจะบอกอะไรพี่เป๊กกี้ลูกขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณมากรอคอยพี่เป๊กกี้มานานมากวันนี้ขอบคุณจริงๆที่มาซุปเปอร์เทนนะครับทุกคนครับพี่เป๊กกี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เป๊กกี้ก่อนลูกคณะกรรมการครับผมเชื่อว่าทั้ง3ท่านรู้สึกเหมือนผมตั้งแต่น้องโลมาเดินออกมาเรารู้สึกทึ่งในเด็กคนนี้อายุ5ขวบไม่กลัวใครเลยเชื่อมั่นในตัวเองและฝีมือกลองยอดเยี่ยมมากทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับโลมาครับ5คนตีกลองนะมาดูเด็กคนนี้ตีเขาจะบอกว่าเด็กคนนี้ตีได้หนึบมากหนึบคือจังหวะเขาจังหวะเขาคือผมว่าเขาไม่ได้ลอกเรียนน่ะเขาเข้าใจแล้วเมื่อกี้เป็นจังหวะหมอลำเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแต่ยากนะครับให้เข้าแล้วให้สนุกความสามารถเขาจะต้องไปเป็นศิลปินเป็นมือกลองระดับประเทศระดับโลกอย่างที่คุณเป๊กบอกได้เลยสู้สู้ลูกเก่งมากครับสวัสดีครับคณะกรรมการครับความฝันของโลมาเด็ก5ขวบคนนี้คืออยากต่อยอดฝีมือครับอยากได้ไม้กลองคู่ใหม่และอยากได้โต๊ะของเล่นครับทั้ง3ท่านครับแม่เก่งขนาดนี้อัจฉริยะขนาดนี้พวกเราพูดคำอื่นไม่ได้ครับนอกจากคำว่าผ่านครับขอบคุณครับโลมาลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถและทักษะในการตีกลองของหนูรวมทั้งความฝันให้พี่ๆผลิตภัณฑ์โคโนโมทราบพี่ๆเขาดีใจมากแล้วเขาอยากให้น้องโลมามีความสุขเขาเตรียมบางอย่างให้ลูกครับโลมาลูกหันไปมองด้านนั้นครับปุ๊บกลับมาที่เดิมโลมาขวาหันปุ๊บมองดูลูกพี่ๆทีมงานครับขอความฝันของน้องโลมาด้วยครับแย่แล้วบอกเลยว่าตัวเนี้ยที่สุดมีกรี๊ดมีกรี๊ดตัวเนี้ยที่สุดโลมาลูกพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วหันมามองได้แล้วลูกขอบคุณครับขอบคุณครับโลมามาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆลูกมีไม้กลองดูดูลูกกี่คู่ครับเนี่ยนับได้ไหมลูก1 2 3 4 5อุ้ยนับเลขเก่งด้วยไม้กลอง5คู่แล้วก็นี่โต๊ะตัวต่อเลโก้แล้วก็มีเลโก้ให้หนูหลายชุดเลยยังไม่หมดเท่านี้นะลูกยังมีทุนการศึกษามอบให้ด้วยรวมมูลค่าวันนี้มอบให้น้องโลมาจากพี่ๆผลิตภัณฑ์โคโดโมรวมมูลค่า 20,000 บาทจากผลิตภัณฑ์โคโดโมครับโลมาครับพี่ๆจากผลิตภัณฑ์โคโดโมอยากมีของแถมให้กับโลมาได้ไหมลูกได้ครับพี่ทีมงานครับขอของแถมพิเศษครับชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เลยจากพี่ผลิตภัณฑ์โคโดโมครับโอ้ไปดูใกล้ๆดูใกล้ๆเต็มเลยนะชุดใหญ่เลยครับแชมพู
แป้งยาสีฟันแปรงสีฟันนะครับครีมอาบน้ำนะครับทั้งหมดนี้นะครับมอบให้โลมาทั้งหมดเลยให้เราห่างไกลจากแบคทีเรียครับจากพี่ๆผลิตภัณฑ์โคโดโมครับขอบคุณครับโลมาลูกขอบคุณมากๆที่มาซุปเปอร์เทนวันนี้นะครับพวกเราจะคอยเชียร์ติดตามโลมาให้หนูก้าวขึ้นไปเป็นมือกลองระดับโลกในอนาคตนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอัจฉริยะพันจิ๋วมือกลองของเราอีกหนึ่งคนครับน้องโลมาทั้งคณะกรรมการครับชมมากพี่ว่ารู้สึกว่าภาคขวบเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยอ่ะพี่ผมรู้สึกเหมือนพี่หอยนะเขาตีด้วยความรู้สึกจังหวะคือแบบตอนแรกหนูคิดว่าเอ้ยเด็ก5ขวบมันน่าจะมีแบบว่ากระท่อนกระแท่นมั้งนะพี่หอยคือแบบดูจังหวะครบคาเบลคาเบลมาครบเพลงนี้ตียากมากยากขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เด็กโคโดโมที่สนับสนุนความฝันของน้องโลมาครับสนุกเพราะว่าได้ตีกลองมันโตขึ้นอยากเป็นนักตีกลองครับอยากตีกลองไวแบบครับโลมาอยากเก่งครับกลับมาที่ห้องรับรองของซุปเปอร์เทนกันต่อครับห้องที่เต็มไปด้วยเด็กไทยมากความสามารถที่รอคิวขึ้นเวทีแสดงศักยภาพให้กรรมการของเราได้ทึ่งครับซึ่งระหว่างรอจะมีขนมมากมายที่เตรียมไว้ต้อนรับเด็กๆให้ได้เติมพลังท้องจะได้มีแรงเพื่อไปโชว์ความสามารถของตัวเองแต่ระวังอย่ากินมากเกินจนหนังท้องตึงแล้วไม่มีแรงขึ้นเวทีไปเจอกรรมการนะครับนอกจากนี้พี่ๆทีมงานก็ยังจัดกิจกรรมและเกมสนุกๆไว้ให้เด็กๆได้คลายเครียดปลดปล่อยพลังลดความตื่นเต้นซึ่งเด็กบางคนก็เล่นเพลินจนเผลอหลับไปเลยครับแต่ถ้าหลับเพลินจนเลยคิวขึ้นเวทีของตัวเองล่ะแย่เลยนะครับและตอนนี้เด็กคนต่อไปก็พร้อมแล้วรับรองได้ว่ามากับความสามารถที่คาดไม่ถึงแน่นอนจะเป็นอะไรไปชมพร้อมกันบนเวทีครับชุดหล่อเลยชุดหล่อมาเลยผูกไทยมาเลยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปวีพงเงินชื่อเรียนโลตัสอายุ11ขวบอยู่วัดมุจรินจังหวัดลพบุรีครับชุดนี้นี่ชุดเก่งเลยป่ะลูกใช่ครับทำไมต้องมีผูกธงผูกไทยด้วยคะให้มันหล่อให้มันหล่อมันหล่อจริงๆหล่อจริงๆแล้วทำอะไรอ่ะถึงต้องแต่งหล่อขนาดนี้ทำหน้าที่สับเปลือครับฮะเป็นสับเปลือใช่ครับหมายถึงหนูหรือคุณพ่อคุณแม่หนูครับเฮ้ยสับปะเลอที่เราต้องทำพิธีเกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าคนตายเนี่ยใช่ไหมครับโรตัสใช่ครับทำได้ไงคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำมาก่อนนะคะหรือว่าไงลูกพ่อแม่ไม่ได้ทำมาก่อนครับหนูเห็นเขาทำแล้วอยากรู้ว่าเขาทำอะไรครับคืออยากรู้เรื่องพวกนี้ตอนไหนฮะไปเจอตอนนั้นเป็นงานศพญาติแล้วผมเห็นสับปะเลอเขาทำหน้าที่อยู่เขาทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นที่เห็นเขากำลังเกลี่ยดอกไม้จันทร์ในโรงอยู่ครับเออแล้วผมอยากรู้ว่าเขาทำยังไงผมก็ขอแม่ไปทำตอนเด็กๆหรอของเล่นน้องก็จะเป็นพวกธูปเทียนพวกตาลปัดอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะทำตาลปัดให้บ่อยเพราะว่าเขาชอบสวดมนต์แบบให้พรเหมือนพระอ่ะแล้วก็ของเล่นเขานี่แม่ไม่เคยซื้อรถซื้อเครื่องบินหรือว่าของเล่นที่เด็กผู้ชายเขาเล่นเขาจะซื้อธูปเทียนขันอะไรแบบนี้จ้ะแม่ไม่คิดนะว่าเขาจะช่วยจริงจังอ่ะแม่คิดว่าเขาแบบชอบอะไรแป๊บๆแล้วก็เดี๋ยวก็คงเลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ทำมาเรื่อยนะเขาทำมาตลอดแล้วก็คิดว่าเขาทำแล้วมีความสุขอ่ะแม่ก็ไม่ได้ห้ามเลยก็ปล่อยท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือวัดมุจลินจังหวัดลพบุรีวัดที่น้องโลตัสทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสับปะเลออยู่ครับซึ่งชาวบ้านในละแวกนี้ก็มักจะเห็นน้องโลตัสมาช่วยงานที่วัดนี้เป็นประจำก็เห็นเขามาตั้งแต่ป.3 ป.4 กันเลยมันเข้ามาคุกคีอยู่แถวๆนี้แล้วเราก็เอ๊ะเสกคนนี้มันแปลกๆไงค
นอื่นเขาไม่มาตามหลักเด็กต้องกลัวผีอันนี้ไม่กลัวก็แปลกใจพอมีงานศพที่ไหนผมก็ไปช่วยเขาจัดดอกไม้หน้างานศพอย่างนี้นะแล้วก็มาใครมีใครตายผมก็ไปช่วยเขาตลอดสิ่งที่น้องโลตัสทำก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเป็นผู้ช่วยสัปเหร่อเพราะในบางที่บางแห่งเนี่ยหาสัปเหร่อยากเหมือนกันอย่างของเราเนี่ยก็มีจิตอาสาสัปเหร่อน้อยก็พร้อมถ้ามาบอกกล่าววันอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เรียกค่าจ้างรางวัลอะไรอยู่แท้แต่ท่านจะพาจะมีสินน้ำใจอะไรบ้างเล็กๆน้อยเป็นผู้ช่วยสับปะเลอก็พอจะมีรายได้อยู่ครับเพราะคุณตาสับปะเลอให้งานละ200ครับแล้วก็จะมีเจ้าภาพมาให้ผมด้วยครับแล้วแต่เขาว่าจะมาให้เท่าไหร่ครับทำหน้าที่นี้ได้หลายอย่างครับได้ความสุขแล้วได้ส่งดวงวิญญาณไปสู่สุคติครับโตขึ้นก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรครับแต่ตอนนี้ทำแล้วมีความสุขแล้วอยากทำหน้าที่สัปเหร่อต่อไปครับตอนแรกก่อนไปนี่คิดว่าเขาต้องทำอะไรบ้างยังไม่คิดไม่รู้เลยใช่ไหมแล้วจริงๆสัปเหร่อจริงๆตอนที่ไปเจอแล้วเนี่ยต้องทำอะไรบ้างลูกก็เตรียมสถานที่ก่อนแล้วก็รอรับศพไม่กลัวผีเหรอฮะเป็นเด็กๆก็ต้องมีบ้างนะไม่ครับไม่กลัวเลยเหรอโทษนะลูกครูขอถามนิดนึงศพก็จะมีหลายรูปแบบเนาะก็บางคนก็ชราแล้วก็เสียชีวิตหรือบางคนก็ปกติเป็นโรคแต่มันก็จะต้องมีแบบที่น่ากลัวบ้างเช่นอุบัติเหตุเคยได้ทำแบบนั้นบ้างไหมลูกไม่เคยครับไม่เคยเจอเลยเหรอเพราะสัปเหร่อใหญ่เขาทำครับเขาจะทำเองครับแล้วตัวโลตัสเองได้ทำศพแบบไหนบ้างครับได้ทำส่วนแบบ 80-90 ตายแล้วอ๋ออายุเยอะอายุเยอะแล้วตายด้วยโรคชรามากกว่าใช่ครับผมเอางี้ทำมาเนี่ยเคยเจอผีไหมตอนนั้นผมเผาผีเสร็จแล้วแล้วผมก็มานั่งกินขนมอะไรกันอยู่แล้วก็มีเงาดำๆมาอยู่หลังผมแล้วผมหันไปมันก็ไม่มีแล้วตอนนั้นพอเห็นแบบนั้นรู้สึกยังไงลูกกลัวกลัวเหมือนกันใช่ไหมกลัวแล้วเข็ดกลัวแล้วทำไงอ่ะผมก็กลับบ้านเลยไม่ใช่หรอกมั้งไม่ใช่หรอกไม่เอาสิไม่ใช่หรอกเปิดไฟขึ้นมาเธอพวกแกเนี่ยนะพวกแกเนี่ยนะหลายครั้งแล้วนะพวกแกเนี่ยนะนี่ยำเฉยๆไม่ต้องกระมังได้ไหมเชื่อไหมว่าใจหายเวฟเดี๋ยวดูสายตาน้องเขาดิดูสายตาน้องเขาดิแล้วก็รีแอคชั่นพวกเราทั้งหมดคือนิ่งแล้วก็จิกตัวเองเบาๆไม่น่าใช่เดี๋ยวครูถามหน่อยพอตอนนั้นน่ะที่พอเห็นเป็นเงาดำมากลัวเรากลับบ้านเลยคิดไหมว่าไม่เอาแล้วไม่กลับมาทำแล้วไม่คิดครับทำไมอ่ะลูกผมไม่ได้กลัวขนาดนั้นอาชีพเนี้ยให้อะไรกับหนูลูกรู้ว่ายังไงเราทุกคนก็ต้องตายครับนี่ปัญญาฉลาดนะถ้าคนที่เห็นแบบนี้ใช้ชีวิตไม่ประมาทนะลูกเนาะใช่แต่เดี๋ยวนะวันนี้จะมาโชว์อะไรดีกว่าเออแต่จะนึกภาพไม่ออกแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจะมาโชว์อะไรครับโชว์ความรู้เรื่องสัปเหร่อครับโอเคครับก็เป็นบอกตรงๆว่าเป็นแนวทางใหม่บนเวทีทุกประเทศเลยซึ่งเราก็เพิ่งรู้นะว่ามีสัปเหร่อเด็กด้วยเออโลต้าครับความฝันวันนี้อยากได้อะไรครับราชรถราชรถที่วางบนศพใช่ไหมฮะใช่ครับทำไมลูกตอนนี้ที่วัดเป็นไงอยู่ลูกตอนนี้ที่วัดมันพังครับอ๋อขอไปให้วัดพร้อมไหมลูกที่จะแสดงความสามารถพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญค่ะใช่ครับสวัสดีลูกสวัสดีครับท่านผู้การครับขยายความนิดนึงน้องเนี่ยเป็นผู้ช่วยสัปเหร่อครับเพราะว่าถ้าเป็นสัปเหร่อจริงๆเนี่ยจะต้องมีหน้าที่บางอย่างที่เด็กยังทำไม่ได้เช่นห้องบทสวดหรือว่าทำบางอย่างที่ลึกซึ้งนะครับน้องทำในส่วนที่ทำได้โลตัสลูกถ้าเราจำลองเหตุการณ์นะลูกนะถ้าสมมุติว่ามีร่างของผู้เสียชีวิตมาที่วัดเนี่ยหน้าที่ของโลตัสต้องทำอะไรเนี่ยเราจำลองเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วหนูทำให้เราดูได้ไหมลูกได้ท่านกรรมการครับนี่คือการสาธิตเป็นในเชิงความรู้วิชาการนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างมาสาธิตครับทีมงานครับขออุปกรณ์ครับ
ขั้นตอนตอนที่รับศพมาเนี่ยใช้เวลานานไหมลูกในวันแรกเนี่ยไม่นานประมาณ 2-3 ชั่วโมงพอร่างมาถึงเนี่ยเรามีหน้าที่ทำอะไรลูกเตรียมสถานที่รับศพครับหนูสาธิตได้ไหมลูกว่าขั้นตอน 1-2-3-4 ทำยังไงท่านคณะกรรมการครับอธิบายอีกครั้งว่าเจตนาของเราคือให้ได้เห็นว่าสิ่งที่น้องโลตัสต้องทำมีอะไรบ้างนะครับเป็นในเชิงการให้ความรู้นะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานมาเป็นผู้สาธิตครับเชิญทีมงานครับเชิญครับเดี๋ยวฮะคุณซุปฮะครับนี่คืออะไรฮะเนี่ยจะสมมุติว่าเป็นร่างของผู้เสียชีวิตครับแล้วก็จะสาธิตให้น้องโลตัสทำให้ดูว่าน้องต้องทำอะไรบ้างผมว่าไม่ค่อยเหมือนนะฮะยังไงไม่เหมือนอะไรพี่เป็นเขาเรียกอะไรเสียชีวิตร่างผู้เสียชีวิตนะฮะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ใครเหมือนฮะไอ้ลองดูไม่ถือปัญหาถือหรือเปล่าฮะคุณโก้ถือหรือเปล่าโอ้ไม่อยากถือเพราะหนักครับผมไม่ควรถือไม่ใช่ถือว่าเป็นการศึกษาแล้วกันเป็นคุณโก้ครับคุณโก้ครับขอบคุณครับไม่ใช่หนูอยากจะบอกว่าคือคนทุกคนอยู่แล้วจะต้องมานอนตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีใครบนโลกมันยังไม่ตายเลี้ยงไม่ได้มันเลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วร่างพอมาถึงเนี่ยศีรษะต้องอยู่ส่วนไหนลูกอยู่ส่วนไหนทำไมต้องอยู่ส่วนนี้ลูกตามจริงแล้วอยู่ส่วนไหนได้แล้วแต่สถานที่อ๋อแต่ตรงนี้ที่เหมาะสมคือตรงนี้ใช่พี่โกครับก็คือศีรษะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับใช่ไหมฮะถูกแล้วก็ไม่บอกเอาทั้งตัวได้ไหมฮะคุณเราอาจจะต้องอธิบายให้ชั้นลูกศีรษะอยู่ตรงนี้แล้วนอนตัวอ๋อศีรษะอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็ไม่บอกผมดีตายแล้วพอร่างมาถึงสิ่งที่โลตัสต้องทำอะไรบ้างลูกเตรียมแล้วน้ำศพเตรียมด้วยการทำขั้นตอนยังไงลูกสมมุติเอาเหมือนจริงลูกร่างมาถึงแล้วครับขอว่าแม่ศพนี่ดื้อจริงๆนี่อาจจะหมดยากนะครับผมทราบว่าปกติไม่คุยกันแต่ผมขอถามหน่อยนี่คืออะไรฮะทำไมถึงกลับมาครับเส้นมันกระตุกครับผมเส้นกระตุกถ้ากรณีที่ดึงกลับมานี่ทำไงดีครับเราก็ต้องจับขาเชิญได้ครับเชิญได้สมมติว่าตรงนี้ขั้นตอนนี้เสร็จละขอโทษถ้าสมมุตินะเป็นอย่างนี้จริงๆเราทำไงวิ่งเอาทีแล้วสมมติในงานก็จะมีแขกมาเคารพศพก็รดน้ำศพใช่ไหมลูกใช่ขั้นตอนนี้คือวันแรกถูกไหมใช่แล้วเสร็จแล้วยังไงต่อแล้วเราก็มัตราสั่งครับมัตราสั่งพี่โก้ขออนุญาตนะครับยินดีครับเชิญครับวันหนึ่งได้ประมาณกี่ร่างครับวันหนึ่งได้หนึ่งร่างได้ทีละร่างใช่โอเคฮะคือเราจะจับมือเป็นรูปอะไรลูกเป็นสัตว์อ๋อเป็นเหมือนพนมมืออย่างเงี้ยเหรอลูกอ๋อต้องเอานิ้วแข็งดังโอ้เอานิ้วประสานเข้าหากันด้วยใช่โอ้ต้องดัดด้วยเออต้องจับอย่างนี้จริงๆแล้วดัดยากไหมฮะไม่ยากร่างที่เคยทำกับร่างนี้อะไรง่ายกว่าลูกร่างที่เคยทำร่างนี้จะยากหน่อยดื้ออ๋อที่คือดึงขึ้นมาจะแข็งได้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับโอ้โหอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหโอ้ยโอ้ยพี่โก้ตกใจโอ้ยจะตกใจอะไรหนูยังไม่ตายจริงพี่จังหวะมันตกใจผมเข้าใจละคือการใช้ใส่สินมัดเนี่ยเพื่อให้อยู่ในรูปทรงที่ต้องการแล้วดอกไม้ใส่ไว้ตรงไหนลูกตรงนิ้วโป้งโอ้อ๋อจะเป็นจังหวะอย่างนี้แล้วต้องแนบปัดหน้าอกไหมลูกแล้วแต่ศพมันแข็งอ๋อแล้วแต่ร่างครับว่าศพจะแข็งขนาดไหนแต่โดยขั้นตอนคือต้องให้ดอกไม้ทูบเทียนอยู่ในมืออย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่แล้วขั้นตอนนี้ทำนอกโรงหรือในโรงลูกนอกโรงนอกโรงแล้วก็ช่วยกันยกเข้าไปในโรงอีกทีใช่ไหมลูกนี่คือหลังจากรดน้ำศพเสร็จแล้วถูกไหมครับนี่ก็เป็นขั้นตอนที่เรามัตราสั่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วต้องไปไหนต่อลูกเข้าโรงเย็นต้องเข้าโรงใช่อ๋อครับเชิญครับเดี๋ยวฮะเอาไปไหนครับเฮ้ยท่านโทษนะพี่ตุ๊กครับคืออันนี้แค่สาธิตตอนมาตาสางครับผมจะบ้าหรือไง
เอาไอ้นู่นไปอันนี้คนเอาไว้ตรงนี้สาธิตให้น้องดูขอบคุณพี่โก้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ความรู้จากผู้ช่วยสับเปล่ารุ่นจิ๋วกันไปแล้วช่วงหน้ามาพบกับโจทย์ที่จะท้าทายน้องโลตัสห้ามพลาดครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับน้องโลตัสผู้ช่วยสับเปล่าวัย11ขวบที่มีความสนใจในเรื่องของอาชีพสับเปล่าครับเคยเจอผีไหมตอนนั้นผมเผาผีเสร็จแล้วผมก็มานั่งกินขนมกันอยู่แล้วก็มีเงาดำๆมาอยู่หลังผมแล้วผมหันไปมองไม่ใช่หรอกมั้งไม่ใช่หรอกไม่เอาสิไม่ใช่หรอกอ๋อที่คือดึงขึ้นมาจะแข็งได้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับโอ้โหอย่างเงี้ยเหรอพอผมเฮ้ยโอ้ยพี่โก้ตกใจนี่ก็เป็นขั้นตอนที่เรามัตราสั่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วต้องไปไหนต่อลูกเข้าโรงเรียนต้องเข้าโรงเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเอาไปไหนครับเฮ้ยจะบ้าหรือไงเอาไปนู่นไปอันนี้คนเอาไว้ตรงนี้สาธิตให้น้องดูขอบคุณพี่โก้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมการครับตรงนี้ครับคือขั้นตอนในวันแรกแล้ววันสุดท้ายหน้าที่หลักของเราคือทำอะไรลูกจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมสถานที่แล้วนำร่างไปไหนลูกไปเข้าเมนครับเข้าเมนเพื่อที่จะเผานะครับเรามีภาพนึงนะครับเป็นภาพที่เราบันทึกไว้แล้วก็ขออนุญาตเจ้าภาพในงานเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวอย่างที่เราจะได้ชมเนี่ยก็เป็นญาติของน้องโลตัสด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันเผาเนี่ยโลตัสมีหน้าที่ทำอะไรบ้างโลตัสลูกด้านหน้าลูกทางคณะกรรมการครับผมมีภาพภารกิจหน้าที่ของน้องโลตัสในวันเผามาให้ได้ชมกันว่าน้องทำอะไรบ้างนะครับทีมงานครับขอชมภาพครับนี่คือน้องครับตอนที่เราทำอะไรอยู่ลูกเกลี่ยดอกไม้จันทร์เกลี่ยเกลี่ยเพื่อให้อยู่ตรงเท้าอ๋อต้องไปอยู่ตรงเท้าเหรอลูกทำไมอะลูกมันได้จุดไฟอ๋อเขาจุดไฟตรงปลายเท้าจะได้เป็นหัวเชื้อเพลิงใช่ตอนที่ทำอะไรลูกเอาผ้าแพรออกผ้าแพรที่ใช้ต่อไหมลูกในงานต่อไปไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะคือเขาทำหน้าที่นี้ด้วยความเข้าใจครับพอทำตรงนี้เสร็จแล้วทำอะไรต่อลูกเราก็เอาลงวางล่างขั้นตอนนี้ทำอะไรอะลูกเอาดอกไม้จันทร์วางไว้ทั้งหมดที่คนในงานนำมาถูกไหมลูกใช่วางไว้ส่วนตรงเท้าใช่ทำไมเขาไม่กลบไปหมดเลยอะฮะทำไมต้องไปอยู่ตรงเขาต้องล้างหน้าด้วยอ๋อล้างหน้าขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรลูกล้างหน้าศพล้างหน้าศพนี่คือต้องทำกับทุกศพถูกไหมลูกใช่ใครเป็นคนทำหน้าที่นี่ลูกสับปะเลอใหญ่ครับทำไมเราต้องล้างหน้าศพด้วยลูกนี่เพราะเขามีความเชื่อว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำบริสุทธิ์เกิดจากที่สูงครับแล้วพอล้างหน้าศพเสร็จแล้วทำอะไรต่อลูกเขาก็เอาเข้าเมนโอ้นำร่างเข้าเมนการเผาศพลูกเขาเผาด้วยอะไรครับด้วยถ่านเตาถ่านใช้เวลาเผาศพนานไหมลูก2ชั่วโมงกว่าเห็นมีคนบริกรรมคาถาสวดมนต์ด้วยโอ้นี่ปิดเตาก็เป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับเป็นภารกิจที่น้องโลตัสต้องทำในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสับเปลือกครับขอบคุณมากลูกโลตัสขอบคุณครับท่านกรรมการครับรู้แล้วว่าโลตัสต้องทำอะไรบ้างขั้นตอนต่อไปคือสิ่งที่เราท้าทายโลตัสครับกับภารกิจจากซูเปอร์เทนโลตัสลูกโจทย์เนี่ยลูกเป็นโจทย์ที่เราจำลองภาพเหตุการณ์งานสวดพระอภิธรรมจริงๆแล้วนี่คือจำลองเหมือนจริงนะครับแต่รายการดัดแปลงบางอย่างแล้วหนูต้องสังเกตให้ได้ว่ามีจุดที่ไม่ถูกต้องกี่จุดและอะไรบ้างนะครับความยากของโจทย์นี้คือเราให้เวลาในการดูภาพปริศนาแค่10วินาทีครับลองดูนะลูกนะทีมงานครับขอชมภาพปริศนาครับ
ะไรบ้างที่ไม่ถูกต้องนะครับมีกี่จุดครับเวลาให้ดูแค่10วิครับเราก็ดูไม่รู้รู้เราเห็นจุดเดียวครูก็เห็นถึงจุดใช่ไหมครับพี่ก็เห็นกี่จุดครับไม่รู้อ่ะมันไม่เห็นครับโลตัสลูกเห็นว่ามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องกี่จุดครับเห็น3จุดครับ3จุดมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลูก80ครับ80%ความยากคือตรงนี้ครับเวลาแค่10วิครับแล้วต้องดูรายละเอียดทั้งหมดจุดที่เราเห็นว่าไม่ถูกต้อง3จุดมีอะไรบ้างครับจุดที่1อรรถนาสงฆ์ที่นั่งพระครับผิดผิดตรงไหนลูกเพราะมี5ครับตามจริงต้องมี4อ๋อนี่คือจุดแรกที่เราคิดนะครับครับแล้ว2อ่ะลูก2จะเป็นขันเหมือนขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์ผิดยังไงลูกตามจริงมันต้องไม่มีครับเพราะอะไรลูกเพราะขันน้ำมนต์ต้องมีงานมงคลเท่านั้นอ๋องานศพไม่มีขันน้ำมนต์นะลูกครับอ๋อแล้วจุดที่3ล่ะครับจุดที่3เป็นโรงอ่ะโรงยังไงครับศีรษะต้องอยู่ทางพระพุทธครับศีรษะต้องอยู่ทางพระพุทธนี่คือสิ่งที่เราคิดนะเราเห็นแค่3นะลูกครับ3จุดนะครับใช่หรือไม่ไปชมเฉลยนะครับทีมงานครับขอภาพเฉลยครับอาสนะเดี๋ยวเราจะย้อนภาพนะครับให้ดูว่าทีมงานทำอะไรบ้างจุดแรกครับอาสนะอาสนะครับจุดที่2ตำแหน่งของศพครับศีรษะอยู่ใกล้พระพุทธนะครับและ3ครับขันน้ำมนต์ถูกต้องครับโอ้3จุดครับโอ้โหท่านกรรมการครับโจต่อไปเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับโลตัสลูกกลางเวทีครับโจทย์นี้คือการท้าทำดอกไม้จันทร์ครับทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับตรงนี้จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับอยากให้โลตัสลองทำให้ดูสักนิดครับไอ้กีบเราจะมาดัดกับเอามาม้วนดัดนะครับพอเราดัดแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเป็นช่อนะลูกเนาะใช่แล้วทำไมเราต้องวางดอกไม้จันทร์ด้วยครับเป็นการอะไรครั้งสุดท้ายครับเป็นการแสดงความอะไรครั้งสุดท้ายดอกหนึ่งต้องมีกี่กลีบอะลูกดอกหนึ่งมีห้าทั้งหมด5กลีบครับอ๋อใส่เข้าไปในนี้ฮะแล้วก็รวบแล้วก็หมุนครับนี่คือส่วนเกสรใช่ไหมครับใช่ครับเราหมุนเสร็จแล้วเราก็จะคว่ำครับคว่ำนี้แล้วเราก็ทากาวติดครับทำแบบนี้5กลีบใช่ครับก็หลายเหมือนกันนะหลายชั้นนะใช่แล้วก็สับวางครับอ๋อให้สวยงามครับสับวางอ๋อค่ะก็สับวางไปเรื่อยๆทำโลตัสครับทำเป็นได้ยังไงครับครูสอนครับครูที่โรงเรียนหรือว่าครูที่โรงเรียนสอนเด็กทุกคนไหมลูกหรือสอนเฉพาะหนูทุกคนครับอ๋อแล้วก็ติดใบครับแล้วก็เอาหนวดจันทร์กับฟลอราเทปมาประกบนี่คือขั้นตอนการประกอบช่อนะครับก็เอาดอกไม้จันทร์นะครับแล้วก็มีธูปเทียนม้วนเข้าด้วยกันเสร็จแล้วครับนี่คือเสร็จแล้วครับเสร็จสมบูรณ์ครับท่านผู้การครับทีมงานลองจับเวลาครับขั้นตอนเฉพาะตอนประกอบช่อครับดอกไม้จันทร์ธูปเทียนแล้วมาม้วนเข้าด้วยกันเนี่ยครับทำไปคุยไปใช้เวลา60วินาทีครับครับและนี่คือภารกิจสุดท้ายครับเราท้าสิ่งนี้ครับทีมงานครับเชิญครับเราท้าประกอบช่อจับเวลาครับขั้นตอนเมื่อสักครู่ครับเอาดอกไม้จันทร์ประกอบกับธูปเทียนและหนวดจันทร์ม้วนเข้าด้วยกันเนี่ยน้องใช้เวลาทำไปคุยไปประมาณ60วินาทีครับเราขอท้าทำแบบนี้ครับให้เร็วขึ้นภายในเวลา
30วินาทีครับโอ้โหครึ่งนึงเลยเขานิ่งๆไปแล้วฮะครับผมก็กำลังดูอยู่ว่าผมส่งขนาดนี้แล้วทำไมเขายังนิ่งๆแล้วมองไปที่ดอกไม้จันทร์อยู่ฮะน้องสับเปลือกจูเนียร์ผมยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยเมื่อสักครู่หนูใช้เวลา60วินาทีลูกโจทย์นี้ท้าเร็วขึ้นจาก60เหลือ30ยังคงนิ่งอยู่ต้องเร็วขึ้นเท่าตัวมาแล้วมีอู้หูแล้วมีอู้หูแล้วใจชื้นหน่อยจัดวางที่ใกล้มือที่เราสะดวกลูกพอแล้วเสร็จต้องหยุดเวลานะครับเตรียมตัวนะครับพร้อมถ้ายกมือขึ้นเวลาจะเริ่มเดินนะลูกนะเริ่มครับเร็วไปเปล่ารู้สึกว่าเขาจะเร็วไปหน่อยท้า30วิครับใช้เวลาไป 17.9 วินาทีครับรับคำท้าเพิ่มไหมลูกถ้ารับคำท้าเพิ่มเดี๋ยวมีของแถมมอบให้ลองดูนะตอนนี้คือ 17.961 ขอท้านะลูกให้ได้น้อยกว่า 17.961 ลองดูนะจัดเตรียมอุปกรณ์ลูกจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใกล้ๆมือเลยเอามือวางเลยลูกต้องเร็วกว่า 17.961 นะครับพร้อมเริ่มครับไปเลยมาเลยหมุนเลยหมุนหมุนเลยดูความเรียบร้อยกันครับนี่คือดอกไม้จันทร์ที่มีธูปเทียนและหนวดจันทร์นะครับท่านกรรมการดูออกไหมครับว่าสมบูรณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะพี่ๆตากล้องดูออกไหมครับโชคดีผมติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญด้านนี้โอ้ดีผมเรียนเชิญไป3ปีคิวไม่ว่างเอาล่ะมาว่างวันนี้พอดีผมให้ท่านดูว่าผ่านหรือเปล่าเอาให้ท่านดูก่อนเพราะถ้าท่านดูบอกว่าผ่านแล้วทีมงานเรียบร้อยนะครับติดต่อประสานแล้วพร้อมนะครับผู้เชี่ยวชาญจะบอกเราว่าผ่านหรือไม่ซึ่งณจุดนี้คนที่เชี่ยวชาญสุดไม่มีใครครับโลตัสลูกอันนี้โอเคไหมลูกผ่านไหมโอเคครับมันมีตรงไหนบกพร่องไหมลูกไม่มีครับเยี่ยมไหมลูกเยี่ยมเต็ม10ได้กี่คะแนนเนี่ย10เลยครับอย่างนั้นเลยเหรอผ่านไหมลูกผ่านแน่ใจนะแน่ใจครับชัวร์ชัวร์เอ้าถ้าเขาบอกขนาดนี้ผ่านครับการครับวันนี้เราได้รู้จักกับอีกหนึ่งความชื่นชอบของเด็กซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนรู้สึกยังไงกับสัปเหร่อตัวน้อยของเราครับน้องโลตัสน้องโลตัสได้ทำให้พวกเรารวมถึงคนไทยที่ดูอยู่บ้านมีความคิดที่เปลี่ยนไปว่าเอ้ยเด็กก็สามารถประกอบพิธีทางสงฆ์ได้โดยที่มีผู้ใหญ่คอยแนะนำอนาคตพี่โก้ไม่รู้หรอกครับว่าโลตัสจะเป็นอะไรหรือประกอบอาชีพอะไรในอนาคตแต่ณตอนนี้โลตัสทำสิ่งนี้ดีมากสุดยอดครับคณะกรรมการครับความฝันของโลตัสที่มาซุปเปอร์เทนวันนี้ครับคืออยากมอบราชรถใหม่ให้กับทางวัดครับโอ้โหทั้ง3ท่านครับอนุโมทนาสาธุนะลูกพวกเราทั้ง3คนอยากร่วมบุญไปกับหนูด้วยนะลูกนะทั้งรายการขอร่วมบุญด้วยนะพวกเราให้ผ่านครับโลตัสลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถความสนใจแล้วก็ความฝันของโลตัสไปยังผู้ใหญ่ King Power ว่าเราอยากมอบราชรถให้กับทางวัดทาง King Power ดีใจมากและเตรียมสิ่งนี้ให้กับโลตัสลูกหันไปมองหน้านั้นครับเอามือปิดตาไว้ลูกทีมงานครับขอความฝันของน้องโลตัสด้วยครับโอ้ของชิ้นใหญ่ครับเฮ้ยมันเป็นแบบนี้เนาะราชรถสวยสวย
วัดได้ประโยชน์เลยครูโลตัสครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับหันมามองได้แล้วครับมาดูใกล้ๆนิดนึงมาดูใกล้ๆกันภูมิใจแล้วนะต่างจากที่หนูเคยเห็นในวัดยังไงลูกคือตรงหัวพังครับแล้วตัวบังคับก็ฝืดครับโลตัสลูกตรงนี้คือความฝันที่หนูขอมาและทางพี่ๆคิงพาวเวอร์จะได้ร่วมทำบุญกับลูกนะแต่ยังมีความฝันพิเศษแถมให้โลตัสด้วยเพราะหนูรับคำท้าพิเศษลูกไปยืนที่เดิมยืนที่เดิมพี่ๆทีมงานครับขอความฝันพิเศษครับอันนี้เขาขอให้วัดอันนั้นเป็นความฝันที่เราตั้งใจให้เขาชอบหล่อหล่อหล่อดุดและนี่คือความฝันพิเศษครับหันมามองได้แล้วครับจับดูได้ลูกไปจับดูได้หล่อ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 ไถ่ยาวซะด้วยนี่คือความฝันพิเศษที่มอบเพิ่มให้กับลูกนะครับชุดในการปฏิบัติภารกิจเป็นสัปเหร่อน้อยครับครับความฝันทั้งหมดวันนี้นะครับมอบให้กับโลตัสจากพี่ๆ King Power รวมมูลค่า 37,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณโลตัสมากที่มารายการ Supertenวันนี้นะครับทำให้เราได้เห็นถึงเด็กเก่งที่มีความสามารถและชื่นชอบในเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่วันนี้เราได้ความรู้มากมายจากโลตัสลูกนะอัจฉริยะพันจิ๋วสับเปลือกน้อยของเรานะครับน้องโลตัสครับขอบคุณครับขอบคุณมากลูกขอบคุณครับคือเมื่อกี้คิดได้คำหนึ่งที่ว่าไว้เจอกันใหม่นะลูกแต่ก็จริงๆอ่ะก็สักวันหนึ่งก็ต้องได้เราก็ต้องนะแน่นอนมนุษย์เราหลีกไม่พ้นสุดท้ายเราก็ต้องถูกเข็นเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขอขอบคุณเฟเบอร์คาสเทลที่สนับสนุนความฝันของน้องโลตัสครับท่านคณะกรรมการครับเดี๋ยวบอกข่าวดีท่านผู้ชมก่อนครับท่านผู้ชมครับในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่คุณพ่อคุณแม่และลูกๆต้องใช้ชีวิตอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยนะครับทาง AS อุ่นใจไซเบอร์มีแบบทดสอบสนุกๆให้ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกันกับ DQ World ซึ่งแบบทดสอบ DQ World นี้นะครับจะช่วยเสริมทักษะให้เด็กๆในโลกออนไลน์ได้รู้เท่าทันการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมครับและพิเศษสุดสำหรับ 35,000 ครอบครัวแรก AS อุ่นใจไซเบอร์มอบชุดทดสอบนี้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผ่านทางเว็บไซต์ที่อยู่ด้านหน้าจอนี้เลยครับฟลุ๊กครับจะมาโชว์ความสามารถอะไรลูกคัดไข่เป็ดครับไข่เบอร์23 10ฟองนี้น้ำหนักเท่ากับ670กรัมแล้วเราจะท้าทายฟลุ๊กให้เลือกไข่เบอร์23ทั้ง10ฟองนี้อย่างถูกต้องผิดไม่ได้แม้แต่ฟองเดียวนะครับผิดฟองเดียวน้ำหนักคลาดเคลื่อนทันทีครับเลือกได้แล้ว7ฟองครับพี่ทีมงานส่งสัญญาณมาว่า10ฟองเนี่ยลูกครับผิดอยู่1ฟองครับแต่งตัวมาเป็นชุดนักกีฬาแน่ๆเลยเนี่ยเล่นกีฬาอะไรลูกว่ายน้ำค่ะเราท้าแข่งกับนี่ครับน้องว่าย50เมตรรถไฟเดินทาง10เมตรแข่งกันน้องต้องแตกขอบสระก่อนลูกโป่งแตกโอ้ไอถึงยังโอ้ยแต่แล้วโอ้ยเฮ้ยรถไฟเหลืออีกนิดเดียวครับ